วัสดีชาวเม็ดทุกคนชาวเม็ดคืออะไรครับพี่นนท์ค่ะชาวเม็ดก็คือเม็ดเลือดไงล่ะเป็นชื่อด้อมอย่างเป็นทางการของพวกเรามาเป็นสมาชิกสายเลือดวายนะและตอนนี้ช่องสายเลือดวายก็เปิดให้สมัครสมาชิกอย่างเป็นทางการแล้วทุกคนสำหรับชาวเม็ดเลือดคนไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องเราก็กดที่ลิงก์ใต้เดสคริปชั่นได้เลยสมัครแล้วมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างต้องรอติดตามรับรองว่าผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนมาเริ่มกันเลยสวัสดีครับพวกเราสายเลือดวายไม่ประเทศสายเลือดวายวันนี้เรามาคอนเทนต์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพี่ออยถูกต้องค่ะเพราะว่าอีกไม่นานแล้วค่ะไม่พี่ออยบอกว่ากูไม่เป็นคนอย่างนั้นแน่นอนกูจะอยู่รังควานพวกมึงจนนาทีสุดท้ายใช่แต่ที่เริ่มวันนี้มันยังมีคนทำวิจัยที่แบบโง่ๆกูต้องอยู่ก่อนเฮียแบบงงๆอ่ะเหรอต้องให้เฮียไปสอนขนาดแบบนี้สอนก่อนต้องค่ะเรามาคอนเทนต์สำคัญนะคะวันนี้เรามากับ Official Trailer ของการุณยาคาเราคอยกันมาแสนนานจริงในที่สุดก็คลอดออกมาแล้วต่อเจเจจริงไม่รู้หรือเจเจต่อเขาสรุปต่อเจเจต่อเจเจนะจ๊ะไม่รู้ต่อเจเจต่อเจเจก็อร่อยหมดอะไรหมดต่อเจเจอร่อยปะอะไรเรื่องของบทเนื้อหาคงไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นงานขึ้นเท่งของคุณแซมมอนถูกต้องพี่หมอแซมของเรานั่นเองนะจ๊ะเจ้าแม่แขกรับเชิญของช่องสายเลือดวายน่าจะเป็นคนที่มาเยอะที่สุดและยังจะมาอีกเรื่อยๆค่ะใช่ต้องมาอีกเชิญมาเรื่อยๆถูกต้องแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเป็นค่ายใหม่ที่ทำร่วมกับพี่หมอแซมนะคะเพราะว่าอย่างสองเรื่องเก่าที่เป็นพฤติการกับชื่ออาจจะเป็นค่ายเนื้อทีวีทันเดอร์ทีวีทันเดอร์แล้วก็พี่แซมมีโฟมินิที่ทำกับยอนข่าวอันนี้เป็นของช่องวานเป็นช่องวานมันก็จะมีแบบความแปลกใหม่ในเรื่องของค่ายที่ทำอยู่และคู่พระนายคู่นี้เป็นคู่ที่ไม่เคยคาดหวังจริงว่าจะสามารถดึงมาคู่กันได้จริงเข้าใจปะแต่เขาก็ให้ฉันฝันให้ฉันเป็นจริงก็ดูสิว่าเขาคู่กันแล้วมันจะฟินแค่ไหนอะไรอย่างไรโพผัวกับโพผัวมาเจอกันใช่คือเหมือนเรื่องนี้เท่าที่ทราบมาเหมือนพี่แซมต้องการเล่าเกี่ยวกับแบบเรื่องของคำว่าการดุลยฆาตเนาะใช่เกี่ยวกับสิทธิในการที่จะแบบการดุลยฆาตอะไรอย่างเงี้ยใช่ในสองมุมเลยการตัดสินใจในแล้วก็ขนกองทัพนักแสดงที่แบบเห็นโปสเตอร์ปล่อยมาแล้วคือแบบเด็ดเพ่นทั้งนั้นคือแห่มาเป็นกองทัพตาเราตาเราเป็นคนละท่อนกันหมดเลยอ่ะก็คือเนาะแล้วก็แบบไปใช้ข้อเป็นนักแสดงมากฝีมือด้วยอืมรางวัลเขาหายห่วงอยู่แล้วน้องชื่ออะไรนะใครอะไรที่เล่นดอยบอยอ่ะฉันจำชื่อเขาไม่ได้ว่าฉันนึกออกเล่นแบบแนนโนเลยอะไรวะชื่อดอยบอยน้องดอยบอยเป็นนักแสดงที่เล่นหนังดีอ่ะอนุวัฒน์เล่นหนังแบบหนังชื่ออนุวัฒน์แบบหนังโชว์ความสามารถอ่ะอนุวัฒน์มีชื่ออนุวัฒน์เดี๋ยวจะเห็นซึ่งจะบอกว่าก็คือเขาก็มารับบทเป็นตัวร้ายซึ่งเนี่ยเรื่องนี้ที่แซมแบบก็ขอความยกใหญ่เพราะตัวร้ายเป็นสกอร์ไอตัวจีตัวจีอ่ะยังไงก็มาติดตามกันนะครับแต่คนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจพาพวกพี่ไปสุด 80,000 ซับภายในสิ้นปี2023ใช่ซึ่งไม่ทันแล้วเงินของ2024ถูกเหลืออีก 9,000 ไม่ถึงแล้ว 8,000 กว่าดูสิว่าคุณผู้ชมจะทำให้เราได้หรือไม่ใช่ถ้ารักน้องจริงอ่ะอย่าทิ้งน้องนะเจ็บปะปะคุณชอบไหมครับไหมครับพูดใช่แลดูเหมือนไม่พร้อมแต่เราพร้อมแล้วค่ะไปดูไปกันเลยคุณร้องไห้ได้นะครับถ้าคุณเสียใจผมเป็นหมอที่ดูแลคุณระวีวันก่อนที่ท่านจะเสียหมอไม่ไหวแล้วจริงในกรณีของผู้ป่วยระยะสุดท้ายผมคงต้องบอกว่าแม่เป็นอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อคืนมีผู้เสียชีวิตครับเป็นคนไข้ของที่นี่แม่ผมก็รักษาที่โรงพยาบาลนี้แม่ผมก็เสียตอนกำหนดเหมือนกันเราเจอนี่พวกเราการฉีดสารเข้าเส้นเป็นวิธีของการทำกันนะคะฆาตกรน่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลยังเจ็บอยู่ไหมครับพอบอกว่ามีเบาะแสเพิ่มเติมอืมหล่อมากเลยยังบอกกันฆ่าใครไม่ได้นี่ไม่ใช่ฆาตกรครับขอบคุณนะที่ขอบคุณที่วันนี้คุณมาอยู่ข้างๆผมอุ้ยอย่าลืมนะหน้าที่พวกเรารักษากฎหมายนะผู้กองผมกับผู้กอง
ขาเชื่อทุกอย่างที่ผมพูดฮะมาช่วยตัดแกงแล้วถ้าคนไข้เขาอยากตายเองล่ะถ้าเขามาขอให้ช่วยให้ทำให้เขาตายผมไม่เถียงเรื่องยากับหมอหมอไม่จะเถียงเรื่องกฎหมายกับผมอย่าตำรวจมายุ่งกับเรื่องนี้หมออย่าขยับนี่คุณคิดว่าผมทำอย่างนั้นกับคนไข้ตัวเองจริ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 งต้องระวังโทษประหารชีวิตถ้าสมมติว่าเป็นผมขึ้นมาจริงๆนี่ผู้กองจะทำไงก็จับสิครับใครมันหลอกใครกันแน่เช้ารุ่นยาชาติเริ่มวันแรกสมัยแปดตอนหมอดูช่องทีวีทางช่องวัน31ดูฮะก็มาแค่4สัปดาห์เองไงดิใช่เพราะว่ามาพุทธพฤหัสอะเดินเกมเร็วมากรวยมากทำไมมาสั่นมาแบบอยากเข้ากับปีใหม่เหรอเออมีเป็นไปได้จบปีใหม่พอดีไม่ก็ปีใหม่1อาทิตย์แต่ว่าเหมือนเขาจะถ่ายปิดกล้องไปแล้วป่ะมันจะปิดกล้องไปแล้วโอ้ยแทบมาไวขนาดนี้ต้องปิดแล้วแหละพี่ว่าโอ้โหมาไวไปไวเกินจริงแต่ว่า EP 1อาจจะมี3ชั่วโมงไงมึงดูมาเดี๋ยวอีต่อกูกะแหละอย่าทำอย่างนั้นเลยคุณชายกี่ชั่วโมงคุณชายเป็นละครอ่าก็ใช่เออคุณชายเป็นละครแต่นี่ก็ทำได้สองชั่วโมงก็ดูอยู่ดีอ่ะดูไหมก็ดูแต่แบบก็ดูก็ดูนะคะและมึงก็เชื่อกันโอ้ยและเจต่อค่ะต่อเจเฮ้ยนี่ไงเถียงกันนี่ไงมันยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้อ่านนิยายไงคือถ้าอ่านนิยายก็จะรู้แล้วคือใจเรามันเจคือใจเรามันต่อเจมาตลอดแต่พอมาดูเข้าบทเข้าบาทกันอ่ะมันดูเป็นเจต่อเนาะมันเป็นเจต่ออ่ะโอเคงั้นต่อเจแน่นอนเพราะว่าเราอีต่อไทยอะไรอย่างเงี้ยอีต่อไทยถูกไหนเงี้ยฉันขออ่านข้อมูลแป๊บนึงเธอแป๊บนึงฉันขออ่านก่อนอย่าเพิ่งรีบอ่านเธอทำให้ฟังคนได้ข้อมูลเรื่องอะไรโปรหรอเออโปรมีเราลืมใช่มันต้องมีเออคอมเมนต์ก็ได้ไม่ได้ฉันอยากรู้เลยไม่อยากดูว่าคนส่วนใหญ่มองยังไงเออเคมีแสดงดีมากอ๋อไม่เคยมือจะนักเขียนเนาะไม่ถามนักเขียนละจริงผมไม่ถามนี่ต่อแอนเจเจเขาพูดงั้นนี่คือมิสซี่ดูไม่พี่แทนก็เคยบอกใช่เหรอเป็นต่อเจเจอ่ะเออฉันจำได้พี่แทนก็บอกเป็นต่อเจเจแต่บทมันดูส่งไปทางเจเจต่อโอ้ยจริงบทเป็นดูเจเจต่อมากเลยอ่ะแต่ได้หมดแหละเอาจริงๆไม่เหี้ยก็ไม่ก็ได้หมดแต่มันมีอันที่เบทเทอร์ในใจเราหมายถึงในใจเราอ่ะครับมันมีอันที่อยากให้เป็นแต่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ได้เป็นไปเถอะลูกเราเป็นกระเทยก็ได้ขอแค่เป็นคนดีก็พอถูกก็ว่าอย่างนั้นแต่จริง1นาทีนี่เมื่อกี้มันน้อยไปหน่อยนะต่อเจที่ฉันใฝ่ฝันกดไลค์เลยค่ะใช้แอปช่องกดไลค์ไปเลยค่ะอยู่อย่างนั้นเอออ่ะมาพูดคุยกับมาคุยกับประชากรก่อนพูดคุยก่อนประชากรทั้ง 382,591.42 คนนะจ๊ะใช่ที่แบบมันเป็นยังไงบ้างก็42ก็ไม่อย่างเงี้ยก็ดูไม่ใช่คนปะใช่อย่างพี่ออยก็อยู่ไม่เต็มคนเออก็ไม่เต็มคนไงพี่ออยน่าจะโดนดูไม่เต็มคนเกินคนเกินคน 1.7 อ่ะฟิวนั้นว่าจุดเก้าเลยเออฟิวนั้นฟิวนั้นอ่ะเรื่องนี้ก็ดีนะรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็แบบมันก็เห็นความเข้มข้นความถกเถียงมันเห็นความแบบว่าไม่จริงใจไม่น่าไว้ใจของใช่ตัวละครไม่มีความน่ะฉันว่าสำหรับฉันตัวละครที่ไม่ไว้ใจคือคุณหมอคือพี่ต่อพี่ต่อดูเป็นคนแบบจากที่บอกว่ายังไงคุณตำรวจก็ยังไงผู้กองก็เขาดูมีเลสนายอ่ะดูเป็นตัวละครที่แบบว่ามองตรงๆไม่ได้อ่ะเชื่อใจไม่ได้อ่ะถึงจะเป็นคนดีแต่ก็เป็นคนดีที่มีเลสนายให้เราแบบมาหวานเสน่ห์ลูกฉันใช่ให้ลูกฉันเอาเบ็ดงงมาโยนให้ลูกฉันลูกฉันก็งับอ่ะแล้วกูเป็นมัมมี่เจเจเฉยเลยเอองงก็ดูแบบก็ดูเจดูเป็นคนเห็นตรงอ่ะเออหมายถึงดูเป็นคนแบบตรงๆเออใช่ถูกต้องเรื่องนี้คุณตำรวจจะเป็นคนดีแล้วค่ะจริงแปลกๆนะที่ผ่านมาตำรวจก็ไม่กี่เรื่องตำรวจชาวกิจเรื่องนี้เหมือนพฤติการเอาหรอมาถึงไหนว่าถึงว่ามันมีความแบบตัวร้ายใครตัวร้ายตัวจริงจะเชื่อได้ไหมตัวร้ายตัวจริงคือร้ายคือถ้าเทียบงานพิแทนเหมือนเดียวอย่างทริอาร์ทริอาร์จะค่อนข้างชัดว่าแบบคาแรคเตอร์คือของเขาชื่ออะไรนะเต้กับเต้ตีพี่เต้กับน้องเตี๋ยเออแหละเออหมายถึงว่าไฮเตอร์ชัดเจนว่าคือไม่ได้เป็นตัวร้ายเนี่ยถูกไหมก็เลยเออว่าพฤติมันจะฟีลเดียวกับพฤติการที่แบบหรือคนนี้เอ๊ะบอกว่าใช่ฟีลคล้ายพฤติการ
แล้วก็จริงสตอรี่นึงก็หรืออาจจะเป็นหมอแต่ไม่ใช่หมอต่อหรือเปล่าเป็นแบบหมอท่านอื่นอะไรอย่างงี้แต่ว่าแต่ลักษณะหมอต่อดูแบบก็มีความแบบเฟียดๆอ่ะมีความแบบอาจจะแค่เฟียดแค่บนเฟียดแค่เป็นคนมั่นในไม่มั่นใจในหลักการแล้วก็แบบว่าไม่ได้ยอมคนมันก็เลยทำให้คาแรคเตอร์ดูกลายเป็นดูแลหมออาจจะทำอีกเรื่องนึงที่อาจจะแค่เป็นออฟเลเวลแต่ว่าไม่ได้รู้ไม่ให้รายละเอียดเนอะป่ะไม่ทำเรื่องไม่ดีแต่แค่มันเป็นสิ่งออฟเลเวลหรือเปล่าจริงๆความเท่าเลยว่าทำให้แบบลีดที่เราสงสัยไปว่าเอ๊ะหรือแต่เขาบอกว่าแล้วแบบทำไมก็นี่มันคนไข้เลือกที่จะแบบการุญยฆาตอ่ะก็สิทธิ์ของคนไข้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่หมอเขาถามมาแหละถ้าคนไข้มาร้องขอให้ฉีดยาให้เขาตายจะทำไหมอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการชีวิตต่างๆซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นถกเถียงกันอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็มันจะเป็นประเด็นเรื่องของเนี่ยมันเรื่องเนี่ยภาพเราไม่รู้ว่าแบบมันจะเป็นอย่างที่แบบเราเคยคุยพี่แซมมันเรื่องของการเยี่ยมบ้านมีเรื่องของที่พี่แซมก็เล่าแบบประสบการณ์จริงเนี่ยฉันจะบอกว่ามันมีช่องให้เราให้เห็นว่าแบบจริงๆแล้วพวกยาที่เป็นแบบนักติดยาติดต่างๆเนี่ยมันมีช่องให้แบบลักลอบอะไรๆอยู่แล้วก็จะมีความหัวกันระหว่างแบบหมอตัวร้ายกับนายเภสัชอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่พี่แซมอยากจะให้เห็นสำเรื่องนี้ถ้าจำไม่ผิดคือเรื่องของจะพาลีอาทีฟแคร์ใช่เห็นไหมเพราะว่าคนไข้น่าจะเป็นแบบระยะสุดท้ายต้องมีคนดูแลเนี่ยนี่เป็นส่วนหนึ่งของน่าจะเป็นหมอวิทยาศาสตร์ครอบครัวด้วยปะหมอวิทยาศาสตร์ครอบครัวคนดูปะเราไม่มั่นใจว่าพาลีอาทีฟต้องอยู่ภายใต้วิทยาศาสตร์ครอบครัวอย่างเดียวไหมไม่รู้เออตอนนี้ของพาลีทีฟแคร์พี่แซมเป็นแฟมเมทที่เป็นพาลีดูแลพาลีทีฟเออพาลีทีฟแคร์มันก็เป็นอะไรที่แบบว่าจริงๆอ่ะนอกจากตัวคนไข้แล้วอ่ะยังมีตัวผู้ดูแลเออผู้ดูแลแคร์กิเวอร์ที่ต้องแบบนู่นนี่นั่นเนาะแล้วบ้านคนไข้แต่ละที่ก็แบบสภาพแวดล้อมเออการดูแลเออใดๆมันต้องแบบดูแลแบบครบวงจรอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็น่าจะได้เห็นสะท้อนเออสะท้อนเรื่องแบบนี้ด้วยแต่ก็ยังอยู่ที่เชียงใหม่แน่ๆมั่นใจอยู่ที่ภาคเหนืออยู่ใช่ก็น่าจะอะไรเวียงผาหมอกเออแต่จะบอกว่าใช่มั้ยนะสีคือการเกรด mood and tone ของคือพฤติการที่ตายเลยอ่ะเออคือพฤติการที่ตายเหมือนเลยอ่ะเออเป็นฟิลเพราะว่ามันคือจักรวาลเดียวกันไงไม่ได้ทั้งหมดอ่ะเออก็เลยเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่แบบเขาจะมีไออุ่นไอรักคล้ายๆกันแล้วนี่จะมีใครมาเซอร์ไพรส์ไหมอุ้ยเฮ้ยหมอเบนเอ้ยเขาชื่อหมออะไรนะหมออะไรอ่ะหมอบันหมอบันหมอเบนหมอเบนหมอบันกับครูอะไรนะเซอร์ไพรส์อีกหรือเปล่าหมอบันกับครูอะไรอ่ะครูแทนครูแทนจะมาไหมก็ไม่แน่อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่คู่นี้อาจจะเป็นคู่อื่นเพราะว่าหมอบันก็แบบไม่กลัวหมอบันจะมากับพี่ธานนะดิเออว้าวกูจะแบบไม่ได้เดี๋ยวหมอบันมากับพี่ธานไม่ได้นะคะกลัวหมอบันไม่ได้มากับพี่แทนแต่ว่าไม่ใช่ครูแทนนะครูแทนเดี๋ยวกลายเป็นหมอบันมากับพี่ธานอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นจักรวาลเดียวกันมันจะแบบตกใจมันจะแรงมันจะดีนะเออมันก็ไม่ได้ไงมันจะดีเอาไงทำไมไม่ใช่ไปแค่คู่แทนอย่างเดียวมันอย่างเดียวอะไรว่าแค่แบบมีแทมพิ้นหน่อยมันก็จะแบบพอแบบเซอร์ไพรส์หรือว่าก็จะเป็นแบบหมอสิงเป็นหมอสิงอะไรอย่างงั้นแล้วหมอเต้ใช่เลยนะหมอเต้กับน้องเตี้ยหมอเต้ใช่เลยชื่อบ่ได้น้องพี่ตินหมอ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 ตินกับน้องน้องเตี้ยใช่เลยต้นตินต้นต้นหรอใช่ใช่ตินต้นเลโอ่ะเล่นเป็นใครนะหมอสิงห์อ๋อไม่ใช่หมอสิงห์อันนี้คือไอ้หมอน้ําเดี๋ยวต้นน้ําแล้วน้องโอ๊บโอ๊บลูกน้องชื่อหมอแก๊ปอะไรอย่างงี้เค้าเคยนั่งตรงนี้นะคะปวดทําไมไม่รู้อวดไว้ก่อนจริงเค้าแค่นั่งตรงนี้ค่ะใช่ถ้าจะบอกว่าที่ชอบคือแบบเห็นน้องชื่อดีชื่ออะไรนะตีไม่ใช่ใช่น้องเรื่องไหนน้องในเรื่องอ่ะไม่แต่คนตะกี้ไม่ใช่คนที่ฉันคิดถึงไม่ใช่เขาแต่เขาคนที่เล่นดอยบอยแต่คนเล่นดอยบอยไม่ใช่คนตะกี้คนตะกี้แซมบอกคนตะกี้นั่นแหละไม่ใช่เถียงกูอีกหาข้อมูลอาจจะเป็นตัวละครคนละตัวการที่เธอนึกถึงกับที่ฉันนึกถึงได้แต่คนที่ฉันนึกถึงไม่ใช่คนตะกี้แน่นอนใช่ไหมคนนี้ที่น้องเขาเป็นนักแอคทิวิสต์นิดนึงอ่ะเป็นนักกิจกรรมทางสังคมนิดนึงอ่ะอ๋อหรอต้องถอยไปแรกๆเลยป่ะมันที่แสดงโดยบอยนี่เมื่อกี้ที่ฉันคิดถึงนี่แหละป่ะเนี่ยเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนมาขอโทษฉันพูดผิดฉันจะผิดเรื่องขอโทษเอาข้อมูลที่แน่นมาเขาเล่นแนนโนเขาเล่นแนนโนเอาข้อมูลที่แน่นมาครับแต่ว่าไม่มีอะไรทุกคนไม่มีอะไรไม่ได้สละไม่ได้แบบมีสัมพันธ์ต่อเส้นเรื่องอะไรแค่จำหน้าคนเป็นตัวละครที่ที่อยากรีเฟอร์ถึงเฉยๆแค่จำหน้าคนผิดเราไม่ได้ตีกันอ่ะพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์พี่บอกว่าไม่ได้ใส่อารมณ์อ่ะยังไงก็
ตายจังเลยเลยก็คือแต่คนเล่นแนนโนมั่นใจแนนโนตอนเด็กใหม่ทุกอย่างก็ได้ภาพรวมโปรดักชันแสงสีเสียงอันนี้ก็คือชอบเพราะว่าเออพี่เฟรมก็ดีมันมีแบบนักแสดงมากฝีมือมาจริงกินอายแสงสีเสียงอันนี้คือชอบแล้วก็เรื่องของเขาเรียกอะไรวะคุณภาพการแสดงอ่ะของคู่หลักก็ไม่ห่วงเลยไม่ต้องห่วงแล้วอ่ะไม่ห่วงเลยค่ะเรื่องการแสดงห่วงตัวเองแบบจริงห่วงแล้วก็นี่ด้วยนะหมายถึงว่าฉันเห็นเคมีเล็กๆตอนขับรถเข้าออกบ้านของตระกูลจิระอนันต์ใครจะคิดว่าวันนั้นที่สวนกันเออการข่าวสวนกันนั้นแหละคู่กันในวันนี้ถูกว่าตายแล้วเฮียอี้กับอีเฮียไม่ใช่อีเฮียอยู่นี่อีเฮียอยู่ตรงนี้ก็ขอบคุณที่ฟ้าประทานคู่นี้มาเออขอบคุณฟ้าจริงใครจะคิดใครจะคาดจริงใครจะคาดคิดอ่ะยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะจ๊ะสำหรับการเนี่ยน้องเอมเออชื่อเอมเอมภูมิพัฒน์เนื้อออกแล้วโอเคเรื่องคนนี้เพิ่งแต่งเพิ่งแต่งแล้วตัวฉันหาเพิ่งแก้ไขโทษตัวเองนะเขาชื่อเอมภูมิพัฒน์เป็นคนละคนกับที่เล่นบ่อยนะอ่ะถ้าเอมภูมิพัฒน์ไม่ได้เล่นเหรอเล่นไงเหมือนเล่นเรื่องเล่นเรื่องเขาคือน้องคนนี้ฉันรู้เอมภูมิพัฒน์เล่นบ่อยไหมแต่ว่าเอมภูมิพัฒน์แหละคือคนนี้ที่แบบเป็นแต่เหมือนจะเล่นด้วยนะบ่อยๆแต่ไม่ใช่ตัวละครที่ฉันนึกถึงอ่ะเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวพบกับการุณยฆาต Spam me your mercy มันแปลเป็นไทยว่าอะไรวะ Spam me ก็คือ your mercy Spam me เมตตาคุณให้ฉันเออแบบก็คือขอความเมตตาให้ในการฆ่าฉันไงอ๋อน่าจะแบบช่วยแบ่งมันความเมตตาให้ฉันได้ไหมอ่ะ28พฤศจิกายนนี้นะจ๊ะทุกวันพุธพฤหัสเวลา 20:30 น. 8ตอนเท่านั้นห้ามพลาดนะจ๊ะช่องวัน31แล้วก็อันคัทในวันดีถูกต้องว้ายอ่ะฉันก็จะพลาด2ตอนสิจะมีมิดอีก2อาทิตย์นึงเย่เย่ดีใจกับเธอคุณผู้ชมด้วยนะจ๊ะคือจะไม่เจอผู้จอยอะไรวะเนี่ยชมชุมชอบชมชุมชอบโมเดลอ่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับซีรีส์การุณยฆาตแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจพวกเราชาวสายเลดไวนะครับฝากซัพพอร์ตกับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook IGX TikTok แล้วก็ YouTube นะครับที่สำคัญใน YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้รู้ว่าพี่นำความสนุกสนานแบบนี้มาฝากแล้ววันนี้ทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊าย